ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลที่เราเรียนเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะของคนไปแล้วนะครับต่อมาก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละส่วนนะครับอันแรกที่อยากรู้คือโครงสร้างภายในไตนะครับซึ่งไตเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับชั้นนอกเราเรียกว่า renal cortex นะครับนะก็คือบริเวณที่เป็นเนื้อสีน้ำตาลอ่อนตรงนี้นะครับที่พี่ลากมาขอบนอกตรงนี้นะก็อาจจะมีส่วนของคอร์เทกซ์บางส่วนที่ยื่นลงไปในชั้นข้างในได้บ้างก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงที่มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอยู่ระหว่างส่วนที่เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมทิ่มลงแบบนี้ครับอันนี้คือส่วนของ renal cortex ส่วน renal medulla ก็คือไตชั้นในนะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมหัวทิ่มนะครับก็คือแบบนี้เนาะนี่คือ renal medulla นะครับซึ่งสังเกตว่า renal medulla มันจะเป็นเส้นๆนะครับเห็นว่ามันเป็นเส้นๆลงไปสู่ส่วนที่เรียกว่าคาลิกส์นะครับส่วนนี้เราเรียกว่าคาลิกส์นะก็ตัวแปปิล่าก็คือส่วนที่มันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากรีดอลเมดูล่าที่ต่อกับตัวคาลิกส์นะครับแบบเนี้ยก็คือเรียกว่ารีนอลแปปิล่าก็คือส่วนที่เราเห็นเป็นเส้นๆแบบนี้เกิดจาก collecting duct ใน renal medulla นั่นเองที่เราเห็นเป็นเส้นๆนะครับซึ่งส่วนที่เป็นเนื้อไตซึ่งมีโครงสร้างย่อยๆของไตหรือที่เราเรียกว่าหน่วยไตเนี่ยทำงานอยู่ก็คือเป็นส่วนที่เป็นเนื้อไตจริงๆในที่นี้คือทั้งคอร์เทกซ์แล้วก็เมดูล่านะครับซึ่งตัวปลายของเมดูล่าเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ตัวคอลิตติ้งดักมารวมกันนะครับเราเรียกว่ารีนอลปาปิล่านะครับแล้วรีนอลปาปิล่าก็จะสัมพันธ์กับตัวระบบคอลเลกติ้งก็คือตัวรวบรวมยูรีนหรือว่าปัสสาวะเพื่อที่จะลงสู่renal pelvis หรือกล้วยไตเทเข้าสู่ ureter หรือท่อไตต่อไปนะครับซึ่งส่วนแรกที่จะมารองรับ renal papilla ก็คือระบบ collecting นะครับส่วนนี้พวกนี้ก็คือเรียกว่า renal calyx นะครับจากหลายๆ renal calyx ก็รวมกันนะครับเป็น renal pelvis ก็คือกล้วยไตจากกล้วยไตก็ส่งไปยังยูริเตอร์หรือท่อไตนะครับส่วนของไตเองก็จะมีเวสเซลหรือว่าหลอดเลือดมาเลี้ยงนะครับก็คือ renal artery กับ renal vein นะครับก็ renal artery กับ renal vein ก็จะเข้าไปบริเวณขั้วของไตนะครับแล้วก็จะแตกเป็นแขนงย่อยให้แต่ละโลบนะครับแล้วก็มันก็จะวนเข้าสู่ในแต่ละพีระมิดที่พี่บอกว่ามันเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมหัวข้อแบบนี้แต่ละอันเราเรียกว่า renal pyramid
นะครับจากหลอดเลือดที่ออกมาจาก renal artery ก็จะวิ่งเข้าสู่ renal pyramid แล้วก็กระจายเป็นแขนงเล็กๆเพื่อให้ไปยังแต่ละหน่วยไตซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับก็ที่ต้องรู้ก็คือไตเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหน้าที่อันแรกก็คือเกี่ยวกับการขับปัสสาวะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกลไกการสร้างปัสสาวะโดยละเอียดนะครับซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับปัสสาวะแล้วก็คือพวกของเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกยาหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับอันที่3ก็คือช่วยรักษาสมดุลของน้ำนะครับมันก็จะมีการดึงน้ำกลับนะครับเพื่อไม่ให้ไตเนี่ยขับน้ำทิ้งออกไปมากเกินไปรวมทั้งก็จะเป็นการรักษาสมดุลของสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบในเลือดแล้วรวมถึงแร่ธาตุพวกอิเล็กโทรไลต์ต่างๆนะครับอันที่4ก็คือยังสามารถสร้างฮอร์โมนได้นะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แยกกันไม่เกี่ยวกับต่อมหมวกไตนะครับก็ฮอร์โมนที่สร้างโดยไตเนี่ยก็จะมี2ตัวอันแรกคือเรนินก็เป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการเพิ่มความดันเลือดนะครับตัวเรนินเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นฮอร์โมนหรือว่าเป็นเอนไซม์ก็ได้นะครับซึ่งในกรณีที่มีเลือดมาเลี้ยงไตน้อยลงนะครับความดันที่ปรากฏบนหน่วยย่อยของไตเนี่ยก็จะน้อยลงเพชเชอร์ที่ต่ำลงตรงนี้จะไปกระตุ้นให้เซลล์ที่ชื่อว่าจักต้าโกลมาลูล่าเซลล์ให้หลั่งตัวเรนินเรนินก็จะมีไปกระตุ้นไปเปลี่ยนโปรตีนอื่นๆนะครับในกระแสเลือดแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้โปรตีนกลับมากระตุ้นที่บริเวณไตเพื่อที่จะเพิ่มความดันเลือดบริเวณนั้นนะครับรวมถึงมันก็สามารถเพิ่มความดันเลือดทางร่างกายได้ด้วยนะโดยผ่านตัวโปรตีนที่เป็นผลผลิตที่ได้จากการกระตุ้นโดยเรนินตัวนี้นะครับฮอร์โมนชนิดที่2ก็คืออิริโทพอยตินตัวนี้ก็จะใช้ในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งมันจะกระตุ้นได้ดีขึ้นในภาวะที่ขาดออกซิเจนนะครับการภาวะขาดออกซิเจนเราก็เรียกว่าไฮโปเซียนะครับซึ่งในกรณีของคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยแน่นอนว่าอิโทรพอยตินก็จะสร้างน้อยลงไปด้วยผลที่ตามมาก็คือทำให้เป็นโรคโลหิตจางได้นะครับหน้าที่ต่อไปของไตก็คือช่วยเปลี่ยนวิตามินดีให้เป็นวิตามินให้เป็นแอคทีฟนะครับซึ่งนอกจากไตแล้วที่เปลี่ยนให้เป็นแอคทีฟวิตามินดีเนี่ยตับเองก็สามารถมีหน้าที่นี้ได้นะครับโดยการกระตุ้นให้อินแอคทีฟก็คือไม่ทำงานให้กลายเป็นแอคทีฟวิตามินดีเนี่ย
ต้องอาศัยฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมพาราไทรอยที่มีชื่อว่าพาราฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นนะครับก็เรียกว่า PTH นะก็คือพาราไทรอยฮอร์โมนหรือเรียกสั้นๆว่าพาราฮอร์โมนนะครับซึ่งตัววิตามินดีเองก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่วยในการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้นะครับแล้วหน้าที่สุดท้ายก็คือเกี่ยวกับสามารถสร้างกลูโคสจากสารที่ไม่ใช่กลูโคสหรือว่าไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตตรงนั้นเราเรียกว่ากลูโคนีโอเจเนซิสกลูโคสตัวนี้ก็มาจากว่ากลูโคสนีโอแปลว่าใหม่เจนแปลว่าสร้างเจเนซิสคือการสร้างก็คือการสร้างกลูโคสจากสารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตก็คือสารประเภทอื่นก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นมาจากอะมิโนแอซิดนะครับซึ่งปกติแล้วหน้าที่ตรงนี้เป็นของตับนะครับแต่ว่าในกรณีที่ขาดอาหารหลายๆวันเนี่ยตัวไตก็จะมีกลูโคนีโอเจนิซิสได้ก็คือช่วยตับทำงานแทนนะครับอันนี้ก็จะจบการทำงานแล้วก็หน้าที่ของไตนะต่อไปเราก็มาดูโครงสร้างย่อยๆกันในไตนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโครงสร้างย่อยในไตที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเองเนี่ยโครงสร้างย่อยตัวนั้นเราเรียกว่าหน่วยไตนะครับภาษาอังกฤษคือเนฟรอนหน่วยไตประกอบไปด้วยโครงสร้าง2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นเวสเซลก็คือตัวหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหน่วยไตกับส่วนที่เป็นท่อไตฝอยหรือว่าพวกทูบูสต่างๆนะคือท่อไตฝอยก็ภาพนี้เน้นในเรื่องของทูบูกันก่อนนะครับโดยที่ภาพนี้แสดงถึงตัวเวสเซลที่มาเลี้ยงนิดหนึ่งก็คือช่วงนี้อันนี้คือเป็นเวสเซลที่มาเลี้ยงหน่วยตายนะครับตัวเวสเซลที่ปรากฏอยู่บนภาพนี้สิ่งที่ต้องรู้คือ3ส่วนนะครับเวสเซลที่เข้ามาส่วนแรกปกติมันก็เหมือนกับอวัยวะทั่วไปแหละก็คือต้องเป็นหลอดเลือดที่มีเลือดดีถูกไหมก็คือเป็นตัดอยู่ในเวสเซลกลุ่ม arterial system นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นทิชชูที่เล็กลงละนะเพราะฉะนั้นหลอดเลือดใน arterial system ที่เล็กลงแต่ว่ายังไม่ถึงเกี่ยวกับสามารถแลกเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือชื่อว่า arterio และเป็น arterio ที่เข้ามานะครับเข้ามาในหน่วยไตก็จะเรียกว่า afferent arterioF ก็คือแปลว่าข้าวนะครับจาก afferent arterio มันจะแตกตัวแล้วก็ลดขนาดลงให้กลายเป็น capillary นะครับซึ่ง capillary ตัวนี้มีชื่อพิเศษนะครับชื่อว่า glomerular capillaryนะครับหรือโกลโมลูลัสนะแล้วจากโกลโมลูลัสก็จะให้เป็นอาร์เทอริโอกลับมาอีกซึ่งตรงนี้มันจะแตกต่างกับแคปิลารีทั่วไปเพราะว่าแคปิลารีทั่วไปมันจะเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างอาร์เทอริโอกับเวนูซึ่งเป็นเวนขนาดเล็กแต่ว่าแคปิลารีตัวนี้
เป็น capillary ที่เชื่อมด้วยกันระหว่าง arterio กับ arterio นะครับ arterio ที่ออกจากกลุ่มแรก capillary เราเรียกว่า efferent arterioif ก็แปลว่าออกซึ่งสังเกตว่าแคปิลาร์ตัวนี้มันเป็นการเชื่อมต่อในส่วนของ arterial system ด้วยกันเองก็คือ arterial กับ arterio ซึ่งปกติแล้ว arterio มันจะมี pressure สูงกว่าตัวของ capillary นะคะแล้วเพราะฉะนั้นตัว capillary ตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษนอกจากไม่ใช่เชื่อมระหว่าง arterio กับ venule มันยังมีความดันมากกว่าแคปปิลารีทั่วไปด้วยเพราะว่ามันเป็นแคปปิลารีที่โผล่ขึ้นมาระหว่างอาร์เทเรียลกับอาร์เทเรียลนะครับตัวนี้มีความดันเยอะนะครับแล้วจากอันนี้คือเป็นโครงสร้างของเวสเซอร์ส่วนหนึ่งที่มาพูดกันในภาพนี้นะครับโครงสร้างที่เหลือที่เราเห็นเป็นโครงสร้างของ renal tubule หรือว่าท่อไตฝอยนะครับโครงสร้างแรกของท่อไตที่พัฒนาและเปลี่ยนรูปมาเป็นคล้ายๆกับชามที่รองรับ glomerular capillary อยู่บริเวณนี้เราเรียกว่า Bowman capsule นะครับคือตรง B นะคือ Bowman capsuleก็จะเป็นส่วนที่รองรับฟิลเตรตที่ได้จากที่ผ่านจากกลุ่มแรกคาปิลารีลงมานะครับในที่นี้ก็จะเพิ่มสีสีนึงเป็นสีที่แสดงถึงชื่อเรียกของสารที่ผ่านแต่ละโครงสร้างต่างๆนะครับถ้ามันอยู่ในโครงสร้างที่เป็นเวสเซอร์แบบนี้ก็คือเลือดธรรมดาใช่ไหมก็คือแบบเห็นไหมแต่ว่าสารหรือว่าสารน้ำที่ได้ผ่านจากแคปปิลารีลงมาสู่บอมแคปซูลที่รองรับตัวนี้สารตัวนี้เราเรียกว่าฟิลเตรตนะครับฟิลเตรตภาษาไทยก็คือพลาสมาที่กรองได้นะก็คือตัวของกลอมูลัสเนี่ยมันจะเป็นแคปิลารีซึ่งมีความดันสูงและแคปิลารีเราก็รู้ว่ามันเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนของสารเกิดขึ้นระหว่างสารในหลอดเลือดกับสารข้างนอกหลอดเลือดและยิ่งมันมีความดันสูงมันก็เหมือนแบบช่วยดันให้สารที่อยู่ภายในหลอดเลือดเนี่ยออกมาข้างนอกซึ่งตัวที่รองรับต่อมาคือโบแมนแคปซูลนะครับสารที่กรอกมาได้เราก็เรียกว่าฟิลเตรตผ่านจากโบแมนแคปซูลก็จะเป็นส่วนที่เป็นท่อไตต่อไปซึ่งท่อไตส่วนนี้ก็คือเป็นท่อไตส่วนต้นนะครับซึ่งความจริงแล้วมันจะมีการขดด้วยมีการขดของท่อไตแต่ว่ารูปเนี้ยมันเป็นรูปอย่างไรคือมันจะไม่การมันไม่วาดให้เป็นขดนะครับตรงนี้ก็คือบริเวณ C เราเรียกว่า proximal convoluted tubuleproximal ก็แปลว่าส่วนต้น convoluted ก็แปลว่าขดไปมา tubu ก็คือเป็น tube เหมือนเป็นท่อซึ่งมีขนาดเล็กลงนะครับจาก proximal convoluted tubu มันก็จะให้เป็นท่อยาวลงมาข้างล่างซึ่งมันจะมีขนาดเล็กลงกว่าตัว proximal convoluted tubu นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นลูปวนกลับขึ้นไปนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเราเรียกว่า loop of Henle นะครับลูป of Henle คือบริเวณนี้ที่วงไว้ซึ่งมันก็จะมี2ขาคือขาลงกับขาขึ้นขาลงเราก็เรียกว่า descending loop of Henle
ลูปขาขึ้นแล้วก็เรียกว่า ascending loop of Henle จาก ascending loop of Henle ก็ขึ้นไปก็จะเจอกับท่อขดส่วนปลายก็คือชื่อว่า distal comminuted tubu distal แปลว่าไกลจาก distal comminuted tubu ก็จะลงมาในส่วนที่เป็น collecting system นะครับก็คือสายนี้นะซึ่ง collecting system ตรงเนี้ยมันเกิดจากการรวมกันจากตัวของ distal comminuted tubu ที่เทจากเนฟรอนต่างๆนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นท่อแกนกลางแล้วมันก็จะมีรูเปิดอีกตัวอย่างแบบเนี้ยก็จะเป็นรูเปิดของเนฟรอนอีกอันนึงที่เทลงสู่collecting system อันเดียวกันนะครับ collecting system ตรงนี้ที่เป็นท่อรวมตรงนี้เราเรียกว่า collecting ductนะครับซึ่งของเหลวที่ผ่าน distal comminuted tubu แล้วลงสู่ collecting duct ก็คือของเหลวที่อยู่ในระบบ collecting system ตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นยูรีนหรือปัสสาวะตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของหน่วยตายในส่วนที่เป็นท่อที่รองรับสารที่ได้จากการกรองนะครับรวมไปจนกระทั่งที่เป็นยูรีนแล้วนะซึ่งตัวของเนฟรอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเนฟรอนที่หลูปออฟเฮเลมันสั้นกับเนฟรอนที่มีหลูปออฟเฮเลที่ยาวนะครับถ้ามันเป็นถ้าหลูปออฟเฮเลมันสั้นน่ะโครงสร้างส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นคอเทกนะครับเส้นนี้คือเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างคอเทกกับเมดูล่านะเราจะเรียกเนฟรอนแบบนี้ว่าคอร์ติคอลเนฟรอนส่วนเนฟรอนที่มีหลูปออฟเฮเลที่ยาวเราจะเรียกว่าจักต้าเมดูลารีเนฟรอนซึ่งส่วนของเนฟรอนที่อยู่ในชั้นของเมดูลาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหลูปออฟเฮเลนะครับจักต้าแปลว่าใกล้นะก็คือจะเป็นเนฟรอนที่ยังไงอะอยู่เข้ามาใกล้ชั้นของเมดูล่าหรือว่ามีปริมาณส่วนของเนฟรอนที่อยู่ในเมดูล่าเนี่ยเยอะกว่าส่วนที่เป็นคอร์ติคอลเนฟรอนนะครับซึ่งในส่วนของเนฟรอนนอกจากมีส่วนที่เป็นทูบูก็คือเป็นสีส้มๆแล้วเนี่ยยังมีส่วนที่2ที่มีค้างอยู่ก็คือส่วนที่เป็นเวสเซลมาพันรอบนะครับเวสเซลตรงนี้เข้ามาจาก renal artery ที่เข้ามาสู่ไตนะครับจาก renal artery ก็จะแยกเป็นให้เป็น afferent arteriole นะครับ afferent arteriole มันก็จะเป็น arteriole ที่พาเลือดดีเข้าสู่ glomerulus นะครับจาก glomerulus ออกมาก็ได้เป็น efferent arteriole นะครับจาก efferent arteriolemันก็จะแตกให้กลายเป็นแคปิลารีขนาดเล็กที่พันรอบเนฟรอนโดยรวมนะครับมันก็จะพันทางเนฟรอนเนี่ยแหละนะซึ่งแคปิลารีตรงนี้มันก็เหมือนกับแคปิลารีในออร์แกนปกติทั่วไปแล้วก็คือเป็นแคปิลารีที่
เป็นแคปิลารีที่เชื่อมระหว่างตัวของอาร์เทเรียลกับเวนูนะครับวันขาออกจากแคปิลารีที่มาพันล้อมรอบหน่วยตาเนี่ยก็จะเป็นเวนูนะครับแล้วจากเวนูก็จะรวมกลายเป็นเวนแล้วก็ออกไปทางรีนอลเวนในที่สุดนะครับซึ่งตัวของแคปิลารีในกรณีที่เป็นแคปิลารีที่พันล้อมรอบจากต้าเมดูลารีเนฟรอนเนี่ยจะเป็นแคปิลารีบริเวณที่เป็นแคปิลารีที่ล้อมรอบหลูปออฟเฮนเล่เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะครับก็คือเส้นแบบเนี้ยเป็นเส้นยาวๆเดินทางตามหลูปออฟเฮนเล่ไปเนี่ยตรงที่เราเรียกว่าวาสาเรกต้าตัวสารเรกต้าตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการใช้ในการดูดสารกลับรวมทั้งขับสารบางอย่างออกมาเพื่อที่ทำให้ไตเนี่ยมันสามารถเพื่อทำให้หน่วยไตมันสามารถทำงานในการที่จะรักษาสมดุลสารได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวของเนฟริเดียมที่เราเจอในกิ้งเกือพวกแอนาลิตนะครับเนฟริเดียมก็จะเป็นแค่เป็นท่อแล้วก็จะมีตัวของแคปิลารีมาพันล้อมรอบนะครับแต่ว่าตัวของวาสาเรกต้าเองเนี่ยรวมทั้งตัวแคปิลารีเนี่ยมันจะพันไปไม่ถึงส่วนที่เป็นคอลเลกติ้งดักนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงถึงตัวของเวสเซลที่มาพันล้อมรอบเนฟรอนนะครับเมื่อเรารู้โครงสร้างกันไปแล้วก็มาถึงการทำงานของมันนะครับก็การทำงานของหน่วยไตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คืออันแรกเป็นอัลตราฟิลเทรชันก็จะเกิดกับบริเวณโกลโมลูลัสนะครับคำว่าอัลตราฟิลเทรชันก็คือการกรองโดยที่อาศัยความดันเลือดเขาแสดงว่าถ้ายิ่งเพรสเชอร์สูงเนี่ยบัตรเพรสเชอร์สูงการกรองตรงนี้ก็สามารถกรองได้มากขึ้นปริมาณของคอนเทนต์ที่อยู่ในเวสเซลที่ผ่านกลโมลูล่าเนี่ยก็จะที่ผ่านกลโมลูล่าออกมายังบนแมงคับซึ่งก็จะเยอะขึ้นนะครับซึ่งตัวอัลตราฟิลเทรชันเนี่ยมันอาศัยเมมเบรนซึ่งเป็นเยื่อกั้นที่จะคัดเลือกว่าให้สารใดผ่านได้ให้สารใดผ่านไม่ได้เนี่ยอยู่ด้วยกันก็คือที่สำคัญก็จะมี3เมมเบรนนะครับอันแรกก็คือตัวเอนโดทีเลียมนะครับซึ่งก็เป็นอีพิทีเลียมที่บุเวสเซลอยู่นะครับในที่นี้ก็คือจะบุตัวของแคปิลารีนะครับเมมเบรนที่2ที่เป็นแบริเออร์กั้นระหว่างเลือดกับฟิลเตทที่ได้เนี่ยก็คือเป็นแคปิลารีเบสเมนเมมเบรนและเมมเบรนที่3ก็คือเป็นส่วนที่ยื่นมาจากเซลล์ซึ่งหุ้มตัวแคปิลารีอยู่เซลล์นั้นก็ชื่อว่าโพโดไซต์นะครับ3เมมเบรนตรงนี้แหละที่เป็นตัวกั้นที่จะคัดเลือกสารว่าสารไหนควรที่จะผ่านโกลโมลูลัสออกไปได้นะครับซึ่งสารที่มีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าช่องที่เกิดจากเอนโดทีเลียมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถผ่านเอนโดทีเลียมหรือว่าผ่านตัวเยื่อตรงนี้ออกไปได้นะครับมันก็จะไม่ปรากฏในฟิลเตสารพ่นโมเลกุลใหญ่เหล่านั้นก็เช่นพวกเม็ดเลือดโดยเฉพาะอย่างนี้พวกเม็ดเลือดแดงนะครับพวกเม็ดเลือดเนี่ย
ไม่สามารถผ่านไปได้พวกโปรตีนที่มีโมเลกุลใหญ่ๆเนี่ยผ่านไปไม่ได้รวมทั้งตัวของอัลบูมินนะครับซึ่งอัลบูมินเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลบูมินมันมีขนาดเล็กขนาดอะเล็กพอที่จะผ่านอินโดนีเซียมแล้วก็ผ่านพวกนี้ออกไปได้แต่ว่าตัวอัลบูมินเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่มีประจุลบนะประจุลบซึ่งตัวเมมเบรนพวกนี้ก็มีคุณสมบัติที่เป็นประจุลบด้วยทำให้เกิดการผลักกับอัลบูมินแทนที่อัลบูมินถึงแม้ว่าไฟมันผ่านได้แต่ว่าสิ่งที่กั้นไม่ให้ผ่านออกไปก็คือตัวของประจุนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสารที่สามารถผ่านแบเรียร์ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับไฟนะอันที่สองก็คือประจุที่สำคัญนะครับแต่ว่าสารที่มีขนาดเล็กอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นกรดอะมิโนโปรตีนที่มีขนาดเล็กกลูโคสอิเล็กโทรไลต์น้ำของเสียบางอย่างเนี่ยก็สามารถถูกกรองโดยวิธีอัลตราฟิลเตชันตรงนี้ผ่านกลุ่มโรลัสเข้าสู่โบว์แมนแคปซูลได้นะครับขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะสรุปก็คือเปลี่ยนจากสารที่เรียกว่าเลือดกลายเป็นฟิลเตเราก็จะเข้าสู่โบว์แมนแคปซูลนะครับขั้นที่2การทำงานแบบที่2ก็คือ reabsorption คือการดึงสารกลับซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ใช้ ATP ก็ได้แล้วแต่ชนิดของสารนะครับการดึงสารกลับตัวนี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ renal tubule ก็คือหลังจากที่เราได้ฟิลเตตออกมาเนี่ยฟิลเตตัวนี้ก็จะผ่านตัวของทูบูลส่วนต่างๆนะครับซึ่งมันก็ต้องตัวเซลล์ที่บุอยู่ตามทูบูลส่วนต่างๆเนี่ยมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันในการดูดซึมสารนะครับบางส่วนที่ต่างกันก็จะดูดซึมสารได้ต่างกันนะครับเรามาดูว่าส่วนไหนดูดซึมอะไรบ้างเนาะก็อันแรกสุดก็คือproximal contact tubule ย่อว่า PCT ก็แล้วกัน P คือ proximal C คือ contact T คือ tubule ก็เป็นส่วนที่มีการดูดกลับของสารเยอะที่สุดซึ่งสารที่ดูดกลับบริเวณนี้มีความสำคัญด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไอ้เต้ากลอมเมอรูลัสเนี่ยมันการแค่พวกเม็ดเลือดพวกโปรตีนขนาดใหญ่แต่ว่าพวกกลูโคสจดอะมิโนวิตามินอะไรพวกเนี้ยซึ่งมีประโยชน์ต่อคนถ้าเราปล่อยให้กรองออกมาเป็นปัสสาวะมันก็แบบมันก็ใช้ที่ใช่ไหมไอ้เจ้า proximal contact tubule เนี่ยก็จะทำหน้าที่ดูดสารพวกนี้กลับสารพวกนี้ก็มีอะไรบ้างนะมีกลูโคสอะมิโนแอซิดโปรตีนขนาดเล็กพวกนี้จะดูดกลับ 100% เลยแล้วนอกจากพวกนี้แล้วมันยังมีตัวของน้ำโซเดียมแล้วก็แคลเซียมที่ดูดกลับได้แต่ว่าตัวพวกนี้มันดูดได้ไม่ 100%ก็คือสุดท้ายเราจะเจอพวกเนี้ยน้ำโซเดียมแคลเซียมอยู่ในปัสสาวะแต่ว่ากลูโคสจดอะมิโนแล้วก็โปรตีนขนาดเล็กจะไม่พบในปัสสาวะถ้าเราเจอสารพวกนี้ก็แสดงว่ามันเป็นมันน่าจะเกิดความผิดปกติหรือปัญหาอะไรสักอย่างนึงบริเวณ proximal contact tubule นะครับซึ่งการดูดกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลูโคสกับกรดอะมิโนนะครับมันต้องอาศัยตัวของโซเดียมในการดูด
นะเราเรียกการดูดแบบนี้ว่าเป็น secondary active transport ก็คือเราจะอาศัยความต่างของความเข้มข้นของโซเดียมในลูเมนก็คือในบริเวณที่มีฟิลเตรอยู่กับบริเวณเซลล์ซึ่งความต่างตรงนี้มันเกิดจากตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มมันก็จะปั๊มให้โซเดียมในเซลล์เนี่ยน้อยลงนะซึ่งโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มมันต้องใช้ ATPs มันมี ATPs ซึ่งใช้พลังงานจาก ATP โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มตรงนั้นก็จะเป็น primary active transport ส่วนช่องทางซึ่งให้โซเดียมแล้วก็กลูโคสหรือว่าโซเดียมกับกรดอะมิโนเนี่ยเข้าไปจะเป็นช่องที่เรียกว่า secondary active transport ซึ่งใช้อาศัยความเข้มข้นของโซเดียมซึ่งได้มาจาก primary active transport จากโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มตรงนั้นนะครับในส่วนที่สองก็คือส่วนDescending loop of Henle ย่อว่า Descending loop ละกันที่เขียนตรงนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการดึงน้ำกลับแล้วก็จะเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ยอมให้โซเดียมผ่านก็คือมันจะไม่มีการดูดกลับของโซเดียมบริเวณ Descending loop of Henle นะครับส่วนบริเวณ Ascending loop of Henle ตรงนี้มันจะกลับกันก็คือมันจะดึงโซเดียมกลับซึ่งตัวโซเดียมเนี่ยมันจะไปพร้อมกับโพแทสเซียมแล้วก็ตัวคลอไรด์ด้วยคือ3ตัวนี้มันจะดูดกลับพร้อมกันนะครับซึ่งการดูดกลับของ3ตัวนี้มันส่งผลทำให้พวกแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมดูดกลับทางพาราเซลลูลาร์ก็คือทางช่องว่างระหว่างเซลล์เยื่อบุ2เซลล์ที่ติดกันนะครับก็คือแมกนีเซียมกับแคลเซียมมันจะผ่านทางนี้ส่วนพวกโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์เนี่ยก็คือมันจะผ่านเข้าไปในเซลล์นะครับแต่มันจะตรงข้ามกับ descending loop ก็คือมันจะไม่ยอมให้น้ำผ่านนะครับอันที่4ก็คือ distal converted tubule ย่อเป็น DCT ก็แล้วกันตรงนี้มันก็จะดึงทั้งน้ำแล้วก็ทั้งโซเดียมกลับได้รวมทั้งตัวแคลเซียมกลับได้ด้วยซึ่งแคลเซียมกลับตรงนี้มันจะเป็นแคลเซียมที่ผ่านเซลล์โดยตรงซึ่งการดึงแคลเซียมกลับตรงนี้ต้องอาศัยฮอร์โมนที่ชื่อว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือเป็นส่วนของcollecting duct collecting duct ก็จะเป็นบริเวณที่ให้น้ำดูดซึมกลับโดยมันจะอนุญาตให้น้ำดูดกลับได้เนี่ยต้องอาศัยฮอร์โมนที่ชื่อว่า ADHก็คือ anti diuretic hormone เดี๋ยวจะได้พูดต่อไปแต่ว่าการดูดน้ำกลับของ collecting duct เนี่ยมันสมมติเราดูดน้ำแล้วมันไม่ได้เข้าสู่vessel โดยตรงเพราะว่าตัว collecting duct อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้โครงสร้างมันเป็นยังไงมันไม่มี vessel ที่มาล้อมรอบมันถูกป่ะก็คือมันจะดูด
มันจะดูดกลับมาแล้วมันก็จะเข้าสู่อินเตอร์ซีเชียมก็คือบริเวณที่ไม่ใช่ตัวรีนอลทูบูอ่ะคือบริเวณสีขาวๆอ่ะน้ำมันก็จะเข้ามากองที่บริเวณสีขาวๆแล้วจากนั้นมันก็จะแพร่ด้วยออสโมซิสเข้าสู่ตรงวาสาเลต้าหรือว่าแคปิลารีที่มาล้อมรอบตัวเนฟรอนทีนึงนะครับไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับ3บริเวณที่มันเป็นทรูบูบริเวณอื่นซึ่งมีแคปิลารีมาล้อมมันก็สามารถดูดกลับเข้าสู่แคปิลารีได้โดยตรงนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นบริเวณที่มีโซเดียมชานแนลก็คือสามารถดูดโซเดียมกลับได้โดยอาศัยการทำงานของออโดสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะพูดต่อไปนะครับตัวฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดสารกลับตัวเนี้ยมันจะมี2ตัวอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนิดนึงก็คือ ADH ซึ่งเต็มมันก็คือ anti diuretic ฮอร์โมนอีกชื่อหนึ่งก็คือ vasopressin press ก็แปลว่ากด vaso มาจากคำว่า vessel คือหลอดเลือดก็คือมันจะเป็นฮอร์โมนที่นอกจากฟังก์ชันที่บริเวณไตหรือว่าหน่วยไตแล้วเนี่ยมันยังช่วยในการเพิ่มแบบเพรสเชอร์คือมันจะไปกดทำให้เวสเซลมันหดตัวคล้ายๆกดหลอดเลือดไว้อะมันก็สามารถช่วยในการช่วยเพิ่มบัตรเพรสเชอร์ได้นะครับตัว ADH ตรงเนี้ยมันจะทำงานที่ distal contact tubeแล้วก็ทำงานที่ collecting duct นะครับมันใช้ในการดูดน้ำกลับเพราะฉะนั้นมันก็ได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการสงวนน้ำนะซึ่งการดูดน้ำกับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวิธีออสโมซิสนะครับตัว ADH เนี่ยมันหลั่งมาจากสมองส่วนที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสแล้วมันก็จะเก็บสะสมในปลายของเซลล์ประสาทบริเวณ posterior pituitary ก็คือต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับซึ่งต่อมใต้สมองส่วนหลังตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เป็นมีแขนงของเซลล์ประสาทยื่นลงมาข้างล่างนะครับในกรณีที่ขาด ADH ผลที่ตามมาก็คือมันจะไม่สามารถดูดน้ำกลับได้ในกรณีถึงแม้ว่ามันอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนน้ำก็ตามมันก็จะเกิดอาการที่เสียน้ำมากไปเสียน้ำมากในที่นี้ก็คือจะออกมาในรูปของปัสสาวะที่มากนะครับและเนื่องจากปัสสาวะมันมีปริมาณน้ำอยู่เยอะเพราะมันดูดน้ำกลับไม่ได้ก็ทำให้ปัสสาวะเจือจางด้วยนะโรคแบบนี้ก็เรียกว่าเบาจืดโรคเบาจืดภาษาอังกฤษก็คือ diabetes insipidus ซึ่งเป็นอันตรายและอันตรายเพราะว่ามันจะร่างกายเราจะขาดน้ำสารที่ต้องรู้จักซึ่งส่งผลต่อ ADH ก็คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ตัวนี้มันจะไปยับยั้งการหลั่ง ADH เพราะฉะนั้นคนที่ดื่มพวกสารที่มีแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์หรือว่าเนี่ยก็ทำให้มีปัสสาวะปริมาณออกมาเยอะผิดปกตินะครับมันเวลาออกนังกายมันเหนื่อยหรือว่าแบบเพลียหรือว่าเสียน้ำไปมากถ้ายิ่งกินแอลกอฮอล์ก็อาจจะถึงตายได้เพราะว่าน้ำยิ่งหายไปนะครับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือออเดสโตรนนะครับออเดสโตรนก็จะหลั่งมาจาก
Adrenal Cortex ก็คือต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนอย่างหนึ่งนะซึ่งมันจะไปออกฤทธิ์บริเวณ Distal Cortex Tubuleมันจะไปช่วยเพิ่มโซเดียมชันแนลบริเวณลูเมนของดิสซอลคอนเทสทูบูทำให้เพิ่มการดูดกลับของโซเดียมนะครับในขณะเดียวกันมันก็จะช่วยเพิ่มการขับของโพแทสเซียมออกไปด้วยซึ่งในกรณีที่โพแทสเซียมมันน้อยเนี่ยมันจะขับโปรตอนออกไปแทนหรือว่าการขับกรดออกไปแทนเพราะฉะนั้นสูตรการจำของฮอร์โมนอะเดรสโตรนง่ายๆก็คือดึงโซเดียมกับขับโพแทสเซียมออกซึ่งโพแทสเซียมบางภาวะก็ถ้ามันน้อยก็คือจะขับกรดหรือขับโปรตอนออกไปนะครับตัวอัลโดสเตอโรนเนี่ยมันถูกควบคุมโดยฮอร์โมนที่ชื่อว่าแองจิโอเทนซิน2นะซึ่งฮอร์โมนแองจิโอเทนซิน2เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่เป็นผลผลิตหรือว่าถูกกระตุ้นมาจากในระบบผ่านเลนินซึ่งเมื่อกี้เราเจอเลนินไปแล้วนะครับที่บอกว่ามันช่วยควบคุมความดันนะครับแล้วหน้าที่อีกอย่างนึงของเลนินเนี่ยก็จะคือจะส่งผลต่อการหลั่งอะโดสเตอโรนด้วยนะครับซึ่งในกรณีบางภาวะร่างกายเราเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นทำให้เสียโซเดียมไปเยอะนะครับก็คือไม่สามารถดูดโซเดียมกับบริเวณนี้ได้เนื่องจากขาดฮอร์โมนอะโดสเตอโรนเนี่ยภาวะนั้นเราเรียกว่าแอดดิสันดิซีสก็คือเป็นโรคที่เกิดกับอะดรีนาลคอร์เทกซ์ทำให้การหลั่งของอะโดสเตอโรนเนี่ยผิดปกติไปก็คือมันไม่สามารถสร้างอะโดสเตอโรนได้ผลที่ตามมาก็คือโซเดียมในร่างกายเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับผลที่ตามมาก็คือทำให้ระบบประสาทเนี่ยทำงานผิดปกติก็จะมีเกิดการช็อกแล้วก็มีการเกรงเกิดเป็นตะคริวขึ้นรวมทั้งตัวโซเดียมเองเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสารสำคัญในการช่วยควบคุมออสโมติกเพรสเชอร์ในเลือดนะครับถ้ามีปริมาณโซเดียมเยอะมันก็สามารถที่จะดูดน้ำเข้าสู่เวเซลได้ดีนะครับในวันนี้ที่โซเดียมมันลดลงไปปริมาณน้ำในเวเซลเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยทำให้ความดันของเลือดเนี่ยต่ำลงวันผลที่ตามมาอย่างนี้คือความดันต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับอะดรีนาลดิซีสนะครับก็คือเกิดจากอะดรีนาลคอร์เทกซ์เนี่ยผิดปกติไปนะก็จะจบในส่วนที่เป็นการทำงานของเนฟรอนในส่วนที่เกี่ยวกับ reabsorption นะครับส่วนที่3นอกจาก ultra filtration reabsorption แล้วก็จะเป็นส่วนนี้คือ secretion ก็คือการขับทิ้งการขับตรงนี้ก็คืออาศัยพวก renal tubule เหมือนกันนะ
ะครับขับอะไรบ้างที่สำคัญก็คือขับยูเรียเพราะเรารู้ว่ายูเรียเนี่ยมันเป็นไนโตรเจนัสเวสซึ่งส่วนของคนเนี่ยต้องการขับออกซึ่งได้จากการสลายโปรตีนนะครับซึ่งยูเรียมันก็จะถูกสร้างที่ตับโดยที่เปลี่ยนมาจากตัวแอมโมเนียนะครับเพราะฉะนั้นพอเลือดผ่านตับเนี่ยมันก็จะมียูเรียอยู่แล้วในเลือดนะเพราะฉะนั้นกลไกในการขับทิ้งเนี่ยก็คืออาศัยอัลตราฟิวเทชันนั่นเองตัวยูนะอัลตราฟิวเทชันก็เวลามันผ่านกลมูลาสเนี่ยเนื่องจากยูเรียมันมีโมเลกุลขนาดเล็กมันก็สามารถผ่านกลมูลาสออกมาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในการเคลียร์ยูเรียออกไปเนี่ยจากเลือดก็เลยใช้อัลตราฟิวเทชันเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการขับตัวโปรตอนหรือว่ากรดด้วยนะครับก็จะช่วยทำให้เลือดเนี่ยมีความเป็นกรดลดลงเพราะว่าปกติแล้วเมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นในร่างกายส่วนใหญ่มันจะมีแนวโน้มไปทางทำใหมีการสร้างตัวโปรตอนหรือว่าตัวกรดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีระบบจัดการอะไรเลยเนี่ยเลือดในร่างกายก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นกรดนะครับตัวไตเองเนี่ยก็จะช่วยในการขับกรดออกไปนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบการขับตัวแอมโมเนียได้นิดหน่อยนะครับซึ่งการขับแอมโมเนียตัวนี้เกิดที่ proximal contact tubule นะครับก็คือมันเกิดได้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่การเมื่อเวลาที่มีกรดเยอะๆเนี่ยมันอาศัยการขับโปรตอนออกอย่างเดียวไม่ทันนะครับมันก็ใช้ตัวแอมโมเนียขับออกไปแล้วตัวกรดที่อยู่ในเลือดที่ถูกกรองออกมาจากกลมูลาสเนี่ยมันก็จะไปรวมตัวกับตัวแอมโมเนียที่ proximal contact สร้างขึ้นมานะครับกลายเป็นแอมโมเนียมนะซึ่งแอมโมเนียมมันมีประจุมันก็เลยไม่สามารถถูก reabsorption กลับโดย renal tubule เข้าไปใน circulation เราได้ก็เสมือนเป็นช่วยลดการก็คือช่วยลดช่วยในการขับกรดอีกในหนึ่งนะครับซึ่งประสิทธิภาพของการ reabsorption หรือว่า secretion ที่ดีเนี่ยมันจะอาศัยระบบที่เรียกว่า counter current ช่วยซึ่ง counter current ก็คือการไหลสวนทางกันของกระแสนะครับสมมุติว่านี้คือท่อของตัว renal tubule นะครับและนี่คือ capillary ที่มาผ่านนะครับ filtrate ที่ไหลสมมุติไหลขึ้นไปแบบนี้ตัว capillary ในเลือดตัวเลือดเองเนี่ยมันจะไหลสวนทางกับ filtrate ก็คือมันจะไหลทิศลงนะครับซึ่งการไหลสวนทางกันแบบนี้เราเรียกว่า counter นะ counter แปลว่าสวนทางเขาเรียกไม่ว่ากระแสคือกระแสสวนทางก็คือถ้ามันไหลสวนทางกันเนี่ยการขับออกหรือว่าการดูดกลับมันก็จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับก็หลังจากที่มันผ่านทั้งreabsorption แล้วก็ secretion ส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยตัว filtrate ที่ได้ถ้ามันเลยตัว distal contact tubule ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรียกว่าเป็นยูรีนแทนนะครับก็คือไล่ตั้งแต่พอติ้งดักลงไปมันก็จะเรียกว่ายูรีนละการโดยสรุปก็คือจะออกมาในรูปของตารางง่ายๆนะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นสารต่างๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งว่าบริเวณไหนมีกลไกการขับออกหรือว่าดูดกลับสารต่างๆอย่างไรบ้างนะครับอันแรกก็คือมันต้องผ่านกลมูลาสก่อนซึ่งสารของเหลวในกลมูลาสเนี่ยก็คือ
เป็นเลือดใช่ไหมคือปลาจากกรมรัดตัวนี้ก็คือจะใช้อัลตราฟิวเทชันก็คือการกรองที่อาศัยความดันเลือดนะครับสารมะกรูดใหญ่มันก็ไม่สามารถผ่านกรมรัดไปได้เพราะฉะนั้นโปรตีนมะกรูดใหญ่เลปัสเซลรวมถึงฮีโมโกลบินเนี่ยมันก็ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแต่ว่าสารมะกรูดเล็กอื่นๆก็คือกลูโคสกับอะมิโนแอซิดโปรตีนขนาดเล็กตัวเนี้ยผ่านไปได้นะตัวโซเดียมตัวยูเรียรวมทั้งอื่นๆอีกเช่นพวกน้ำพวกโปรตอนแอมโมเนียไบคาร์บอเนตรวมทั้งตัวยาหรือว่าสารพิษตรงนี้ก็สามารถผ่านกรมรัดได้เหมือนกันนะครับคือผ่านได้นะที่ผ่านมาได้ก็จะมีแค่โปรตีนขนาดใหญ่เลปาเซลแล้วก็ฮีโมโกลบินนะครับจากผ่านการผ่านกรมรัดก็จะเข้าสู่โบแมนแคปซูลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากบลัดกลายเป็นฟิลเตตก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับก็คืออะไรที่ไม่ผ่านก็จะไม่เจอต่อไปใช่ไหมครับนี้ก็ไม่มีอะไรเขียนละตัวนี้ก็จะผ่านได้อย่างปกตินะครับรวมทั้งโซเดียมยูเรียพวกนี้ก็จะสามารถผ่านโบแมนแคปซูลได้นะครับโดยที่โบแมนแคปซูลเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีการดูดกลับหรือว่าหรือว่าเซคเคททิ้งนะครับพอไปถึงส่วนของ proximal contact tubule นะครับก็เอาชื่อสารให้หมดก่อนเลยกันคือตั้งแต่โบแมนแคปซูลจนถึง distal contact tubule ก็จะยังเรียกว่าเป็นฟิลเตตนะครับแล้วก็ถ้ามันเข้าสู่ clotting duct ก็จะเป็นยูรีนนะครับส่วนนี้ก็จะไม่มีตลอดไปเนาะพอเข้า proximal contact tubule สารที่มีประโยชน์พวกกลูโคสกับอะมิโนแอซิดโปรตีนขนาดเล็กก็จะถูกดูดกลับนะครับซึ่งการดูดกลับตรงนี้ก็จะสามารถถ้าเป็นปกติคือดูดกลับได้ 100% นะครับก็คือจะอาศัย secondary active transport ซึ่งต้องใช้ primary active transport ก็คือต้องใช้ ADP นั่นเองนะครับในส่วนของโซเดียมนะครับก็จะถูกดูดกลับบริเวณนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวยูเรียก็จะผ่านไปปกตินะครับตัวน้ำก็จะมีการดูดกลับด้วยแล้วก็มีส่วนหนึ่งผ่านไปนะครับส่วนตัวโปรตอนหรือว่าตัวโปรตอนเนี่ยก็จะมีการขับทิ้งนะส่วนแอมโมเนียก็จะสร้างที่ proximal contact tubule นะครับส่วนตัวไบคาร์บอเนตก็จะถูกดูดกลับส่วนยาแล้วก็สารพิษก็จะถูกขับทิ้งที่นี่นะครับตัวนี้เป็นของ proximal contact tubule นะเมื่อผ่าน proximal contact tubule ไปแล้วก็จะเหลือพวกเนี่ยโซเดียมยูเรียแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับก็เราดูเป็นทีละสารไปเลยก็แล้วกันเนาะก็ขอเป็นเส้นล่างยาวลงไปก่อนในกรณีของน้ำเราดูแผนนี้ก่อนในกรณีของน้ำน้ำมันเป็นระบบที่สำคัญซึ่งสามารถถูกดูดกลับได้ทุกที่นะครับรวมทั้งตัว collecting duct เองด้วยซึ่งการดูดกลับของน้ำบริเวณ
distance from the table กับ pointing dart เนี่ยมันต้องใช้ ADH นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าส่วนของ loop of Pellet เนี่ยที่มันดูดกลับน้ำได้คือส่วนที่เป็น descending เพราะว่า ascending มันจะไม่สามารถให้น้ำผ่านได้นะครับส่วนของโปรตอนนอกจากมีการขับทิ้งบริเวณ plasma quantum tube แล้วเนี่ยก็มีการขับบริเวณ distal quantum tube ด้วยนะครับส่วนของแอมโมเนียก็คือจะมีการขับที่ plasma quantum tube นะครับส่วนของไบคาร์บอเนตก็จะมีการดูดกลับที่ plasma quantum tube แล้วก็ distal quantum tube ซึ่งจริงๆแล้วในภาวะปกติเนี่ยมันจะร่างกายเราจะดูดไบคาร์บอเนตกลับหมดนะครับก็คือเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นปะแต่ว่ามันจะมีข้อต่อเมื่อในกรณีที่เลือดเป็นด่างนะครับมันก็จะพยายามลดการดูดกลับก็สามารถขับทิ้งออกไปนะครับส่วนของแอมโมเนียเองเนี่ยที่จริงตรงนี้มันไม่ถูกเพราะว่าแอมโมเนียมันเป็นสารที่มีพิษนะครับมันจะสร้างที่ plasma quantum tube ก็คือในเลือดเนี่ยมันจะมีปริมาณน้อยมากก็ถือว่าไม่สนใจนะครับเริ่มที่ plasma quantum tube แทนนะครับแล้วก็พวกสารพิษนะครับหรือยาบางอย่างมันก็อาจจะมีปริมาณอยู่แล้วในเลือดนะครับแล้วก็ plasma quantum tube เนี่ยก็ยังมีบทบาทที่จะเพิ่มการขับลงมาอีกนะครับอันนี้คือในส่วนของน้ำโปรตอนแอมโมเนียไบคาร์บอเนตแล้วก็ยาแล้วก็สารพิษนะครับในส่วนของโซเดียมก็จะมีการดูดกลับที่ plasma quantum tube ตัว loop of Pellet ซึ่งตรงนี้มันจะเป็น ascending เพราะว่าตัว descending มันจะไม่ยอมให้โซเดียมผ่านนะครับและส่วน distal quantum tube ก็จะมีการดูดกลับนะครับและส่วน quantum duct ก็จะพบการดูดกลับได้เหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับตัวออโดสโตรนนะครับนะส่วนยูเรียก็จะมีการขับบริเวณ loop of Pellet นะครับแล้วก็มีการดูดกลับบ้างบริเวณ collecting duct นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปของการ reabsorption แล้วก็ secretion ของสารณตำแหน่ง renal tubule brain ต่างๆนะครับก็จะมีคำถามนิดหน่อยก็คือถ้าเขาพบปัสสาวะในเม็ดเลือดแดงผู้ผิดถ้าในปัสสาวะพบเม็ดเลือดแดงแสดงว่าเกิดความผิดปกติที่ไหนต้องคิดว่าปัสสาวะก็คือต้องคิดว่าเม็ดเลือดแดงมันผ่านโครงสร้างอะไรในหน่วยไตได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือโครงสร้างที่มันเจอก็ต้องเป็นกลอมูลัสถูกไหมครับซึ่งโดนดันตั้งแต่ทีแรกเพราะมันผ่านกลอมูลัสไม่ได้ก็แสดงว่าตัวกลอมูลัสเนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหาก็คืออาจจะมีการทำลายตัวกลอมูลัสแคปิลารีหรือบริเวณรอบๆบริเวณที่เป็นแบเรียร์ของกลอมูลัสทำให้ไซส์หรือว่ารูมันใหญ่ขึ้นเนื้อเยื่อบางส่วนถูกทำลายไปหรือว่าความสามารถในการสร้างประจุลบของกลอมูลัสมันหายไปนะครับตัวเม็ดเลือดแดงก็จะออกมาได้รวมทั้งอาจจะมีโปรตีนขนาดใหญ่ๆอย่างอัลบูมินแบบนี้ถ้าการสร้างประจุลบของกลอมูลัสมันเสียไปอัลบูมินก็จะออกมาได้นะครับส่วนถ้าปัสสาวะพบกลูโคสแสดงว่าน่าจะมีความผิดปกติที่ไหนครับก็คือ plasma quantum tube เพราะว่าถ้าผ่านPossible Contact Tubule แล้วกลูโคสควรจะ
ดูกับหมดนะครับตัว possible contact ทุกคนจะเสียหรือว่าตัวบุคคลนี้เลยอาจจะเยอะเกินความสามารถของตัวพาที่พบบน possible contact tubeก็คือกลูโคสมันเยอะมากแต่ตัวพาเนี่ยมีจำกัดทำให้ไม่สามารถดูดกลับกลูโคสได้หมดในเวลาที่กำหนดกลูโคสมันจะออกมาในปัสสาวะได้ภาวะนั้นก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือ diabetes mellitus นะครับคือเบาหวานซึ่งจะได้เรียนอย่างละเอียดในเรื่องของต่อมไรท่อนะครับลักษณะสุดท้ายคือกรณีที่พบนิ่วใน clotting ductจะส่งผลอย่างไรนะครับก็คือถ้าเราคิดเล่นๆว่าclotting ductเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ renal tube ใช่ครับสมมติมีนิ่วมากองอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับสารมันก็ไม่สามารถผ่านลงไปตลอดได้มันก็จะมี pressure back กลับขึ้นไปนะครับทำให้การทำสามารถในการกรองบริเวณกลุ่มรัสเนี่ยลดลงนะครับสารพิษที่ควรจะออกมากับอัลต้าฟิลเทเรชันอย่างแบบพวกของเสียที่เป็นยูเรียเนี่ยก็จะค้างอยู่ในเลือดนะครับก็จะเกิดภาวะยูเรเมียก็คือมียูเรียค้างอยู่ในเลือดเยอะๆนะครับภาพนี้จะเป็นภาพสรุปให้ดูคร่าวๆอีกทีนึงก็คือส่วนของ possible contact tube ก็จะมีการดูดกับโซเดียมคลอไรด์ซึ่งคลอไรด์ก็จะตามโซเดียมไปรวมทั้งสารอาหารต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมีการดูดกับของไบคาร์บอเนตนะครับเพื่ อรักษาความเป็นกรดเป็นเบสให้คงที่นะครับแล้วการขับออกก็จะมีการขับของโปรตอนแล้วก็ตัวแอมโมเนียนะครับผ่านลงมาส่วนที่เป็น descending loop of Henle เนี่ยก็จะมีการดูดกลับของน้ำโดยที่ไม่ยอมให้ตัวโซเดียมเนี่ยดูดกลับนะครับซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับ ascending limb of loop of Henle นะครับซึ่งถ้าเอาให้ละเอียดเนี่ยก็จะมีตีนascending limb กับ thin ascending limb นะครับ thin ascending limb ก็จะเป็นการดูดของโซเดียมคลอไรด์โดยที่ไม่ยอมให้น้ำผ่าน thin ascending limb ก็จะเหมือนกันแต่ว่าตัวพาเนี่ยระหว่าง2ส่วนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเขาเลยแยกเป็น thin กับ thick นะครับแล้วก็ส่วนของ distal contact tube ก็จะมีการดูดโซเดียมคลอไรด์กับดูดน้ำกลับแล้วก็ดูดไบคาร์บอเนตกลับส่วนการขับออกจะมีการขับโปรตอนทิ้งแล้วก็การขับโพแทสเซียมทิ้งนะครับส่วนคอนติงดักก็จะมีการดูดโซเดียมคลอไรด์กลับนะแล้วก็อาจจะมีการขับตัวของโพแทสเซียมออกด้วยในกรณีที่อัลโดสเตอโรนถูกกระตุ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการขับน้ำออกโดยอาศัยฮอร์โมน ADH แล้วก็มีการดูดยูเรียกลับบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสรุปเรียบซอฟชันแล้วก็ซิคิชันของไตนะครับก็จะจบในส่วนของระบบทางเดินปัสสาวะของคนนะครับซึ่งก็เป็นการขับถ่ายชนิดหนึ่งนะครับอยากเอ็นติดอยากคิดมากทำโจทย์หลัก10ข้อสอสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย